สนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven สวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศในช่วงวันที่26เมษายนถึง1พฤษภาคมนี้ทั่วไทยอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะคะสาเหตุเป็นเพราะว่าความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนค่ะยังคงปกคลุมอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนวันนี้อุณหภูมิทะลุ40องศาเซลเซียสในทุกภาคร้อนที่สุดเนี่ยจะอยู่ทางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะอุณหภูมิสูงสุด43องศาเซลเซียสก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพและหลีกเลี่ยงการทำงานหรือว่าทำกิจกรรมในกลางแจ้งเป็นระยะเวลานานๆนะคะป้องกันโรคลมแดดหรือว่าฮีทสโตรกค่ะขณะเดียวกันช่วงนี้ก็ยังคงได้รับอิทธิพลจากทั้งลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะส่งผลทำให้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางแห่งและในวันนี้ค่ะ26เมษายนเวลาประมาณเที่ยง16นาทีดวงอาทิตย์จะเคลื่อนมาตั้งฉากกับกรุงเทพนะคะลักษณะเช่นนี้ถ้าหากว่าชาวกรุงเทพออกไปยืนกลางแดดในเวลาดังกล่าวจะไม่เห็นเงาตัวเองค่ะถ้าใครอยากที่จะพิสูจน์ปรากฏการณ์นี้เตือนให้ดูแลสุขภาพและอย่ายืนกลางแดดเป็นระยะเวลานานนะคะเดี๋ยวจะป่วยเป็นโรคลมแดดได้ทีนี้เรามาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือนะคะสำหรับวันนี้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดทีเดียวค่ะรวมถึงมีฝนประมาณร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากที่เชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23องศาอุณหภูมิสูงสุด43องศาภาคอีสานอากาศร้อนถึงร้อนจัดและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากที่จังหวัดอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด25องศาอุณหภูมิสูงสุด43องศาค่ะภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดเช่นกันนะคะและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากที่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด27องศาอุณหภูมิสูงสุด42องศาภาคตะวันออกอากาศร้อนถึงร้อนจัดค่ะและมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด27องศาอุณหภูมิสูงสุด42องศาทะเลภาคตะวันออกช่วงนี้คลื่นต่ำกว่า1เมตรค่ะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรสำหรับภาคใต้นะคะวันนี้อากาศร้อนถึงร้อนจัดเช่นกันและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ถึง20ของพื้นที่ส่วนมากที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24องศาอุณหภูมิสูงสุด40องศาทะเลทั้ง2ฝั่งคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงได้มากกว่า1เมตรค่ะปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้อากาศร้อนถึงร้อนจัดเช่นกันนะคะและอาจจะมีฝนเล็กน้อยร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้28องศาสูงสุด40องศาเซลเซียสค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ